ผมมิตรถาพาไปเที่ยววันนี้ก็นำท่านผู้ชมมาดูวิธีการทำแกงส้มแป๊ะซะนะฮะแกงส้มแป๊ะซะปลานิลใส่ใบดอกแคนะครับใส่ดอกแคอันแรกก็คือเราตำพริกแกงก่อนนะครับพริกแกงก็ที่เราก็ประกอบไปด้วยก็หนึ่งพริกแห้งนะฮะพริกแห้งอันที่สองก็คือกะปินะครับอันที่สามก็คือกระชายอันที่สี่ก็กระเทียมนะฮะอันที่ห้าก็หัวหอมนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็มาตำกันนะฮะตำให้มันให้ละเอียดนะฮะไม่ต้องให้ละเอียดเยอะก็ได้นะฮะนะฮะแต่ให้พริกเม็ดแตกนะฮะก็จะได้เพิ่มความเผ็ดนะครับจะได้เพิ่มความนะครับอันนี้คือพริกแกงที่เราทำเตรียมไว้นะครับนี่นะครับนี่ครับอร่อยแล้วเห็นแล้วก็ซีซาร์ดเลยนะครับต้องเผ็ดนะครับไม่งั้นไม่อร่อยนะครับส่วนผสมที่เราจะผสมลงไปก็มีน้ำตาลนะน้ำตาลปี๊บนะฮะน้ำตาลปี๊บอร่อยดีหวานดีแล้วก็น้ำมะขามนะครับน้ำมะขามอันนี้ก็ปลานิลนะฮะปลานิลซื้อมาเมื่อเช้าครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะทำปลานิลด้วยนะครับนี่นะฮะ65 บาทครับเช้าซื้อมาตัวนึงครับซื้อที่โลตัสน้ำหนักก็ประมาณ700-900 กรัมนะฮะ700-900 กรัมแล้วก็เราจะผสมด้วยแป้งโกกินะฮะทอดปลาก่อนเดี๋ยวเราจะนำปลาไปทอดนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราต้องทำปลาให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็มีดอกแคนะครับดอกแคนี่นะฮะนี่ปลานิลนะฮะเดี๋ยวเราจะทำแกงส้มแป๊ะซาปลาดิบนะครับใส่ดอกแคนะตอนนี้เรากำลังกอดเก็บปลาให้เป็นที่เรียบร้อยทำปลาให้เป็นดูแล้วน่ากินนะครับใครจะกินทั้งเก็ดก็ได้นะครับถ้าท่านชอบบางคนชอบเก็ดปลาด้วยนะฮะทอดจนกรอบเลยบางคนนี่คนผมนี่คงไม่กินนะเก็ดปลาเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ตัวปลานะครับที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วไปล้างนะครับล้างให้สะอาดนะครับ การล้างปลาน้ำจืดนะฮะเพื่อให้มันมีกลิ่นคาวนะครับเราก็ใส่น้ำส้มสายชูนะฮะน้ำส้มสายชูนี่ครับลงไปเลยนะฮะเทลงไปนะครับผสมกับน้ำนะฮะน้ำเปล่าแล้วก็ล้างใช้วิธีการล้าง เพราะว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยจะทำให้ปลาไม่คาวนะครับไม่มีกลิ่นคาว
ครั้งที่1เราใส่ไปแล้วนะฮะครั้งที่2มันก็ล้างแล้วก็ใส่เกลือนะครับพอล้างด้วยน้ำส้มสายชูครับ2ครั้งแล้วครั้งที่3ก็ล้างด้วยน้ำเกลือนะครับใส่เกลือแล้วก็ล้างลงไปนะฮะเข้าไปดันเสร็จสิ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็นำไปประกอบอาหารได้รอปลานิลมาถึงก็โรยด้วยแป้งโกกินะครับเพื่อที่จะนำไปทอดให้มันกรอบนะครับหลังจากที่เราทอดปลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทำน้ำแกงส้มราดตัวปลานะครับนี่คือพริกแกงที่เราตำเมื่อกี้นะฮะแล้วเราก็นำมาใส่หม้อตั้งไฟให้เดือดนะครับเพื่อเราจะทำน้ำแกงส้มเพื่อที่จะไปราดตัวปลานะครับท่านผู้ชมสังเกตน้ำแกงที่ผมกำลังทำอยู่นะครับของผมเนี่ยจะใช้วิธีการว่าจะทำพริกแกงโดยตำนะฮะโดยตำด้วยมือเราจะไม่ให้ละเอียดเหมือนกับเครื่องปั่นนะครับเพราะว่ามันถ้าแบบทำแบบเครื่องปั่นนี่มันกินไม่อร่อยนะฮะเพราะมันละเอียดยิบไปเลยแต่ถ้าเราทำด้วยมือนี่นะฮะเราตำไปให้ละเอียดพอประมาณนี่แล้วเวลาเรามากินกับข้าวเนี่ยมันจะอร่อยครับมันจะอร่อยเพราะเราได้มีโอกาสได้เคี้ยวพริกเคี้ยวเม็ดพริกนะฮะไม่งั้นถ้าเราไปทำแบบใช้เครื่องปั่นนี่มันจะทำให้เสียรสชาตินะเสียรสชาติงั้นเราจะเห็นว่าคนสมัยโบราณเราเขาทำพริกแกงเนี่ยนะฮะเขาจะใช้มือตำนะครับแล้วทานอร่อยด้วยนะครับฮะมันจะทานอร่อยด้วยนะครับจากนั้นก็เติมน้ำมะขามเปียกลงไปนะครับสามเบซ่านะฮะเราใช้น้ำแกง3รสเลยนะครับเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดนะฮะ3รสก็คือเปรี้ยวหวานเผ็ดก็ที่จะไปราดตัวปลานะฮะงั้นเวลาเราทำปลาแปะซะเนี่ยมันต้องให้อร่อยนะครับทำไอแกงส้มแปะซะนี่นะฮะเราจะใส่บางคนก็ใส่ไอ้ผักกระเฉดนะบางคนใส่ผักบุ้งบางคนใส่หัวมะพร้าวยอดมะพร้าวอะนะสำหรับผมก็ใส่ดอกแครครับนะแล้วเราก็ใส่ดอกแครลงไปนะครับเมื่อเราปรุงเครื่องได้ที่นะเผ็ดเปรี้ยวหวานนะฮะ3รสเลยยังไงก็ได้สไตล์คนบ้านๆทำกับข้าวไม่ต้องไปตามอย่างไอ้พวกภัตตาคารกินไปก็ไม่อร่อยสู้สไตล์คนบ้านๆไม่ได้แน่นอนแล้วเราก็ทีนี้เราก็ราดเลยนะครับนี่นะครับทานกับข้าวร้อนๆอร่อยสุดๆครับ
อร่อยสุดๆครับนี่นะฮะนะครับนี่คือแกงส้มนะฮะปลานิลใส่ไอ้แกงส้มปลานิลแป๊ะซ่าใส่ดอกแคนะครับก็เป็นนั้นว่าเสร็จสิ้นนะครับส่วนน้ำนี่เราก็เอาไว้เติมนะเอาไว้เติมนะครับนี่นะฮะสำหรับผมมิตรฐาพาไปเที่ยววันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่าลืมนะครับท่านที่จะทำกินเป็นอาหารที่บ้านฮะทำได้ตามสะดวกทำสบายเลยนะครับตามที่ผมได้แสดงวิธีทำมาตลอดนะครับนะฮะอย่าลืมนะครับถ้าชอบรายการอย่างนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้สำหรับผมสวัสดีครับ